อีกแล้วนะครับกับ The Baby Boom ทายชิมอิ่มดำกรุ๊ปทูซุมอันซีนนะครับสำหรับวันนี้ก็พาเด็กๆไปเที่ยวนะ2ที่หลักๆที่หลักๆแล้วก็ถ้ามีเวลาเราจะแวะไล่สตรอเบอรี่นะครับที่อะไรนะภูฝอยลมเออนะแต่ว่าอันเนี้ยที่จะมารีวิวคือจะรีวิวที่พักนะครับที่จองมาจากทางเว็บไซต์ใช่ไหมชื่อว่า Little Box นะครับจะไปลองนอนตู้คอนเทนเนอร์กันดูเพราะว่าเรากำลังจะสร้างบ้านเป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับเพราะนั้นเราเลยอยากไปลองว่าตู้คอนเทนเนอร์จริงๆเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมกับ Little Box ครับเดี๋ยวเราตอนนี้กำลังจะเดินทางออกจากอุดรนะเข้าขอนแก่นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปไหมพี่อ๊อฟตอนนี้นะครับก็ก่อนไปเข้าขอนแก่นนะก็แวะมาที่ภูฝอยลมนะครับเลี้ยวเข้ามาหน่อยเดียวเองนะก็มาที่สวนสตรอเบอรี่นะอยู่ตรงก่อนถึงภูฝอยลมหน่อยนึงนะครับส่วนคุณกล้วยก็กำลังเพลิดเพลินครับกับการช้อปปิ้งนะสำหรับไร่สตรอเบอรี่ที่นี่นะครับเราก็สามารถจ่ายตังค์นะประมาณกิโลขีดเท่าไหร่นะตัวเองขีดละ70บาทครับขีดละ70บาทนะเข้าไปเก็บเองสดๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเด็กๆนะเข้าไปเก็บสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่นะไม่ใช่สตรอเบอร์แหเขาบอกว่าขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่ต้องเก็บนะคะถ้าจะเก็บเนี่ยให้เก็บลูกแดงๆอย่างเงี้ยแดงถ้าเกิดเนี่ยถึงมันจะเล็กมันก็เก็บได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าอากาศมันไม่หนาวมากค่ะสตรอเบอรี่มันก็เลยไม่โตเดี๋ยวเรามาหาลูกแดงๆเก็บกันนี่ๆๆๆนี่ๆอันนี้แดงๆนะคะไหนอัปเดตมาว่าเป็นไงบ้างแบบอร่อยมากเลยครับครับสำหรับไร่สตรอเบอรี่ที่นี่นะก็ไม่ใช่แบบเล็กๆนะโอ้โหเดินมาดูนะครับใหญ่มากๆนะครับข้างในลึกมากๆแต่ว่าวันนี้เรามาสายแล้วนะแดดร้อนมากเลยนะครับแต่ว่าก็สนุกสนานกันไปครับมีลมพัดเย็นๆนะตอนนี้ใครที่อยากมาเที่ยวหน้าหนาวที่ภูฝอยลมเนี่ยอากาศเย็นแล้วนะครับก็มาเที่ยวได้เก็บมาสดๆเลยนะครับแล้วก็ช่างงานตรงนี้เลยนะราคาก็ไม่แพงเนาะขีดละแค่70บาทเท่านั้นเองนะค่ะแล้วก็วันนี้เราเก็บมาเนี่ยขีดครึ่งพี่เขาให้เรา100บาททวนถูกต้องนะครับเดี๋ยวไปกินกันครับในรถรับรองแวบเดียวหมดมีบ้าป่ะครับอร่อยป่ะครับหวานไหมหวานตอนนี้ก็แสงเริ่มน้อยแล้วนะเริ่มมืดแล้วอยู่ที่บรรยากาศพระอาทิตย์ตกริมเขื่อนอุบลรัตน์นะครับโอ้โหท้องฟ้าสวยมากๆอันนี้ไม่ต้องดูหน้าผมนะผมโฟกัสให้ดูท้องฟ้าเป็นไงโอ้สวยจริงๆนะครับบรรยากาศดีมากๆฮะตอนนี้ระหว่างที่ผมถ่ายรูปอยู่ข้างบนนะเด็กๆก็ลงไปให้อาหารปลาข้างล่างนะครับอากาศก็เย็นๆนะคะไม่ได้หนาวมากฮะปกติพวกเรามาเที่ยวเขื่อนกันนะเราก็จะขับรถขึ้นมาตอนช่วงกลางวันใช่ป่ะแต่วันนี้ขึ้นมาตอนเย็นแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ตกที่เขื่อนเป็นไงสวยปะตอนนี้นะครับก็คือเมื่อกี้ได้ถ่ายรูปเล่นนะแล้วน้องกล้วยได้รูปแบบเยอะแยะสวยมากๆนะเป็นรูปกระโดดตอนแบบพระอาทิตย์ตกดินน่ะฟ้าสีแดงนะครับแนะนำเลยคนที่ชอบถ่ายรูปนะลองขึ้นมาถ่ายรูปตอนเย็นบนสันเขื่อนดูนะฮะก็จะได้รูปสวยๆเยอะแยะเลยแล้วเดี๋ยวจะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะแวะไปที่ภูเวียงใช่ไหมพาเด็กๆไปดูไดโนเสาร์นะครับที่ภูเวียงกันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินเนาะแต่ยังไม่รู้ร้านไหนดีไหมอยู่ยังตามสัญญานะครับก็มานั่งกินอาหารนะริมเขื่อนมื้อนี้ก็จะเป็นปลาเขื่อนเนาะเรียกว่าปลาเขื่อนป่ะเออนะครับแล้วก็สั่งมีอะไรนะฮะปลาคังต้มยำปลานิลทอดนะครับร้านนี้ก็ชื่อว่าวังมัจฉานะเออก็เสิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตผมก็เสิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับอาหารก็อร่อยดีอร่อยดีราคาไม่แพงนะลองแวะมาชิมดูได้ครับครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับโรงแรม Little Box ใช่ไหมอยู่ที่ที่นี่ที่ไหนนะขอนแก่นขอนแก่น อำเภออุบลรัตน์ครับก็ใกล้ๆกับตรงเขื่อนอุบลรัตน์นี่เองนะแล้วก็เมื่อวานก็มาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแล้วก็พาเด็กๆไปเที่ยวในเขื่อนกันตรงนี้เนี่ยใกล้มากเลยใช่ไหมใช่ค่ะใกล้กับเขื่อนแล้วก็เดินทางจากเนี้ยไปเขื่อนใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีเลยนะครับก็ไปถ่ายรูปบรรยากาศตอนเย็นกันมาที่พักที่นี่ก็สวยงามมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่
อยากทดลองนะมาอยู่บ้านสไตล์แบบคอนเทนเนอร์นะครับไม่ได้ลำบากเลยนะโอ้สบายมากๆนะครับถึงห้องจะเล็กแต่ว่าการใช้งานเป็นไงโอเคค่ะตอนแรกเข้าไปก็ห้องเล็กเนาะแต่แบบพออยู่ไปมันก็ห้องมันก็โอเคอ่ะมันก็พอดีอ่ะไม่ได้แล้วเตียงก็ใหญ่ด้วยนะเตียงใหญ่มากๆนะเราก็รู้ว่าเป็นเตียงแบบเล็กๆเหมือนตอนที่เราไปในเรือนะครับโอ้ที่เตียงใหญ่แบบเป็นเตียง3ฟุตครึ่งนะฮะห้องน้ำในตัวแล้วก็เหมือนจะแบบคับแคบแต่ว่าจริงๆแล้วการใช้งานเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปทานอาหารเช้ากันแล้วก็พาเพื่อนๆครับชมโรงแรมที่นี่ครับ The Little Box ครับไปยังกินข้าวด้วยเดี๋ยวตอนนี้จะพาเดินไปดูรอบๆโรงแรมนะก็เดี๋ยวขึ้นมาข้างบนบ้างนะครับสำหรับด้านบนนี้ก็จะเป็นห้องที่มีราคาสูงกว่านะพันกว่าบาทนะครับห้องนี้ก็จะมีระเบียงส่วนตัวให้นะฮะเราสามารถชมบรรยากาศทุ่งนาได้นะฮะค่ะแล้วก็ที่ Little Box เนี่ยนะคะถ้าใครไม่ได้มาเข้าพักก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งหรือว่ารับปริญญาหรือว่างานต่างๆเนี่ยก็มาถ่ายที่นี่ได้เลยเขาจะมีอัตราค่าบริการโชว์อยู่ที่เคาน์เตอร์นะคะวิวข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาคิดว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่แบบนาเต็มทุ่งอ่ะน่าจะสวยมากเลยตอนนี้รู้สึกว่ามันจะพ้นช่วงเกี่ยวไปละอ่ะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้พี่บูมกำลังไปซื้อกาแฟมาชิมอยู่สำหรับคนที่มาที่นี่นะแล้วเป็นทาสกาแฟแบบผมนะครับก็จะมีร้านกาแฟนะครับซึ่งให้บริการนะทั้งกาแฟขนมแล้วก็มีไอติมมีเค้กด้วยนะครับร้านก็เปิดตั้งแต่ที่เปิดกี่โมงนะ7นี่เจ้าของนะครับเปิดตั้งแต่8โมงนะฮะถึง6โมงเย็นนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะนี่ผมซื้อกาแฟชิมแล้วจะจองผ่าน Agoda ก็ได้หรือว่าจะโทรมาจองกับโรงแรมโดยตรงก็ได้นะคะราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่เริ่มต้นที่800กว่าบาทเท่านั้นเองก็จากที่ Little Box นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ภูเวียงนะไปดูพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะพาเด็กๆไปเที่ยวนะครับก็จากที่นี่เนี่ยเดินทางไปที่ภูเวียงเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษๆนะครับประมาณน่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งนะขับรถไปก็ประมาณ94กิโลนะตามแผนที่ Google นะครับหลังจากขับรถกันมานะเกือบ2ชั่วโมงนะครับรวมแวะพักระหว่างทางด้วยก็มาถึงแล้วเนาะที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงขอนแก่นใช่ไหมนะครับข้างหน้าก็จะมีไดโนเสาร์ขยับได้ด้วยมีเสียงด้วยยืนต้อนรับเราอยู่นะคะครับทีนี้เรามาถึงพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แล้วนะครับเราต้องผมก็ไม่มีความรู้ในไดโนเสาร์นะแต่มีไหมความรู้ไดโนเสาร์ต้องคนนี้ครับเรามากับผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ประจำบ้านครับวอสซ่านะแล้วก็เดี๋ยววอสซ่าจะมาแนะนำเราเกี่ยวกับไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆที่เราจะดูในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมนะครับอย่างตัวนี้ข้างหลังนี่คืออะไรวอสซ่าพันธุ์คอยาวครับกินพืชนะฮะชื่อว่าภูเวียงโกโซรัสซีรีทอนเน่ครับที่เล็กเป็นไดโนเสาร์ที่เห็นในจุลาสิกปาร์คครับแล้วก็เป็นเผากินเนื้อนะครับสำหรับช่วงนี้ที่เรามานะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้เขาเปิดให้เราเข้าชมฟรีนะครับถึงวันที่5มกรานะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงปีใหม่นะก็พาเด็กๆมาหาความรู้กันที่พิพิธภัณฑ์นะครับป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในพิพิธภัณฑ์กันเลยตอนนี้เราก็อยู่ในห้องแรกของพิพิธภัณฑ์นะก็จะเป็นการแสดงเรื่องของการกำเนิดโลกนะครับแล้วก็จักรวาลนะเด็กๆก็กำลังสนุกสนานอยู่ด้านนู้นเลยครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แล้วนะครับแล้วตอนนี้พวกเราเจอเขาขุดแล้วเป็นหลุมฟอสซิลของไดโนเสาร์ตัวอื่นก็อันนี้เป็นกระดูกของสเตโกโซรัสนะครับเขายังตัวยังไม่หมดนะเขายังไม่เจอส่วนหัวครับสำหรับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องจำลองส่วนเสมือนจริงนะครับบรรยากาศของไดโนเสาร์ในยุคยูราสสิกนะเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำนะครับชื่อคอมซ็อกนาทัสครับใช่ครับนูนครับอันนี้ชื่อว่าสยามโมไทยแลนด์นัทนะครับเป็นเผากินเนื้อครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะก็จะเป็นหลุมขุดไดโนเสาร์เดี๋ยวจะพาเด็กๆไปดูหลุมจริงๆเลยนะครับแล้วก็ดู
ที่เป็นฟอสซิลไดโนเสาร์ของจริงเลยนะโดยที่แต่ละจุดเป็นยังไงบ้างบอสซ่าแล้วเราจะเดินไปถึงไหมครับเราจะไปถึงไหนครับไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้นะครับใครจะไหวตัวใครตัวมันอ่ะดูครับว่าเราจะไปถึงได้แค่ไหนครับกับเด็ก2คนปะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าตอนนี้เราเดินกันมาเกือบจะครึ่งทางแล้วดูคณะลูกทัวร์ของผมสิดูเขาสิเขากำลังเหนื่อยเขากำลังอยากกลับบ้านเขาเริ่มไม่ไหวกันแล้วดูซิว่าเราจะไปต่อไปถึงไหมคุณฟังดูสิคุณได้ยินเสียงของเขาไหมเสียงมันช่างโหยหวนโอ้แม่สาวน้อยหลังจากตอนที่เราเดินกันมาไกลมากๆนะครับก็ระยะทางประมาณ1กิโลครึ่งนะผ่านจุดพักจุดชมวิวกันมาเมื่อกี้นะครับในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับหลุมขุดนะหลุมนี้ก็เป็นหลุมขุดหมายเลข1ใช่ไหมหลุมขุดหมายเลข1นะครับโหเมื่อกี้เห็นหลุมแรกนะที่เป็นหลุมหมายเลข3นะครับก็เป็นหลุมเล็กๆนะแต่ว่าหลุมนี้ขอบอกเลยนะครับว่าเป็นหลุมใหญ่มากแล้วก็เห็นตุ๊กกระดูกไดโนเสาร์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะโอ้โหสวยมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกแบบเดินมาทั้งหมดเนี่ยคุ้มค่ามากนะหายเหนื่อยเลยมาถึงตรงนี้นะไกลก็ได้ครับสำหรับกระดูกตัวนี้นะก็จะเป็นของไดโนเสาร์นะครับที่ชื่อว่าอะไรนะผู้เวียงโกซอรัสซีรินทอนี่นะฮะซึ่งสมเด็จพระเทพได้อนุญาตให้ใช้พระนามของพระองค์นะครับในการตั้งชื่อนะครับมีในชื่อของไดโนเสาร์ตัวนี้เลยโอ้โหนะครับสำหรับการที่มาเที่ยวที่ขอนแก่นนะแล้วก็มาชมอุทยานประวัติศาสตร์เนี้ยไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับหรือว่าขุนหลุมขุดไดโนเสาร์เนี่ยนะครับได้ความรู้มากมายเลยเพราะว่าเราสมัยก่อนเนาะที่เรามาแล้วรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ดูแลไม่สวยงามแต่สำหรับที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่นี่นะข้างล่างเมื่อกี้อย่างที่ทำให้เห็นดูรีวิวให้ดูไปแล้วว่าสถานที่ดีมากๆนะครับถึงจะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าหลุมขุดตรงนี้ก็ได้เรื่องของความรู้ด้านประวัติศาสตร์เยอะมากๆครับเด็กๆที่ชอบไดโนเสาร์นะครับอย่าพลาดเวลาที่เรามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ภูเวียงกันนะเวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยผ่านตัวอำเภอเข้ามานะครับมาถึงอันแรกเนี่ยมันจะเป็นไดโนพาร์คนะก็คือเป็นสวนไดโนเสาร์นะครับก็จะเป็นรูปปั้นไดโนเสาร์แบบนี้นะสามารถเข้ามาถ่ายรูปเล่นได้นะก็แนะนำว่าถ้ามาตรงนี้ให้มาช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับเพราะว่าถ้ามาตอนช่วงเที่ยงเที่ยงนะแดดมันก็จะร้อนแล้วก็แรงมากนะตอนนี้แดดเย็นๆนะครับข้างหลังก็จะฟ้าสวยมากนะส่วนพอเข้าไปอีกสักหน่อยนึงนะรู้สึกจะประมาณ3กิโลนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะที่เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ต่างๆเนี่ยให้ความรู้นะฮะตอนนี้ก็เปิดให้ชมฟรีถึงประมาณ5มกรานะ5มกรานะครับแล้วก็ถ้าขับเลยเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับก็เป็นอุทยานแห่งชาตินะภูเวียงนะครับก็ใช้พละกำลังนิดนึงเนาะเดินขึ้นบนเขาก็จะมีทั้งหลุมขุดที่เป็นหลุมขุดฟอสซิลนะฮะมีหลายๆหลุมเลยเดินกันเหนื่อยมากๆนะครับแล้วก็ด้านเข้าไปด้านในนะฮะก็จะมีรอยเท้าไดโนเสาร์นะตรงนั้นก็เดินไม่ไกลประมาณ300กว่าเมตรนะฮะก็ตัดขึ้นเขานะครับใครที่จะมาเที่ยวก็ลองดูจริงๆสําหรับคลิปนี้นะเที่ยวอุดรขอนแก่นนะครับเราก็กําลังจะกลับบ้านกันแล้วแต่ว่าระหว่างทางผ่านเนี่ยเราก็แวะมานะครับทะเลบัวแดงจริงๆผมมาอยู่อุดรสักพักแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มาสักทีนะครับก็แวะเข้าไปดูซะหน่อยนะฮะก็ตอนนี้ดอกบัวก็บานประมาณ70% แล้วนะถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเข้ามาผิดช่วงเวลานิดนึงก็เลยทำให้ตัวดอกบัวเนี่ยนะครับมันหุบแล้วนะเวลาเรามาทะเลบัวแดงเนี่ยให้เรามาช่วงเช้านะครับพื้นน้ำก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นหมอกบางๆนะแล้วก็ให้มาสักช่วงประมาณก่อนเที่ยงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมาบ่ายโมงกว่าแล้วนะดอกบัวมันก็หุบหมดแล้วนะครับก็ก่อนจะจากกันในคลิปนี้นะก็ให้ดูบรรยากาศครับทะเลบัวแดงที่อุดรธานีนะครับอำเภอคุมวาปีนะใครอยากมาก็แวะมาครับเที่ยวได้แล้วนะตั้งแต่ตอนนี้นะจนถึงหลังปีใหม่ไปอีกสัก 2-3 เดือนเลยนะครับอากาศเย็นสบายมากนะฮะแล้วก็
มาที่นี่ก็มีเรือบริการนะครับค่าใช้จ่ายก็คือลำละ400บาทนั่งได้4-8คนนะครับก็ครับสำหรับตอนนี้นะก็จบกันไปแล้วนะกับการรีวิวการท่องเที่ยวขอนแก่นนะครับเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะสวนไร่อะไรนะไร่สตรอเบอรี่ที่ภูฝอยลมแล้วก็ภูเวียงภูเวียงไปดูอะไรมาบอสอะไปดูไดโนเสาร์และฟอสซิลครับแล้วเราก็ไปเที่ยวอะไรนะที่มีน้ำเยอะบีบับเขื่อนใช่ไหมใช่ใช่นะครับแล้วก็ทุกๆวันเราก็พักที่นี่นะครับ Little Box Hotel นะที่นี่เป็นที่ที่มีที่ถ่ายรูปใช่ไหมสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากอัดคลิปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายรูปเก็บรูปเล่นเยอะแยะไปหมดเลยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับการถ่ายรูปนะหรือว่าการท่องเที่ยวมีเวลาแค่ประมาณสัก3วัน2คืนในช่วงวันหยุดนะครับก็แนะนำสามารถใช้ทริปที่เราไปกันแบบนี้นะครับเที่ยวตามได้เลยนะไม่ว่าคุณจะมาจากกรุงเทพนะครับมาเที่ยวขอนแก่นอุดรนะครับก็ย้อนรอยผมหรือว่าจะเป็นคนอุดรนะที่อยากจะไปเที่ยวขอนแก่นนะเพราะว่าจากอุดรมานี้มันก็เกือบ2ชั่วโมงได้เนาะถ้าเราไม่แวะไลสตรอเบอรี่อะค่ะก็ไม่ไกลนะถือว่ามาพักผ่อนแล้วช่วงนี้วันจะกลับอากาศเริ่มหนาวอีกรอบนึงเนี่ยครับวันนี้อากาศเย็นมากๆนะครับตอนนี้กล้วยต้องใส่เสื้อหนาวละอุณหภูมิ22องศาซึ่งเมื่อคืนเนี่ยน่าจะประมาณ10ปลายๆเนาะอากาศเย็นทีเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมซึ่งเป็นคลิปที่ยาวมากๆเลยนะสำหรับเที่ยวนี้แล้วก็ตัวผมก็ตอนนี้น่าจะเพิ่งกลับมาจากคลิปดำน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวจะไล่ทำรีวิวอุปกรณ์ต่างๆของแกดเจ็ตต่างๆจาก Lazada นะแล้วก็เรื่องของการถ่ายรูปการพาเพื่อนๆไปชิมอาหารแล้วก็ท่องเที่ยวแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์แฟนเพจด้วยนะตอนนี้มีแฟนเพจละ T3B นะครับเป็นแฟนเพจของเรากดไลค์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะฮะแล้วก็ติดตามชมกันต่อไปสำหรับคลิปดีๆทุกๆวันศุกร์เวลา 5:00 น.ครับแล้วก็คลิปพิเศษตามใจผมนะโอเคสำหรับวันนี้ครับไปก่อนบ๊ายบายเย้